แล้วมันมากมันสุดๆแอโรบิกตอนเช้าแล้วพาขึ้นทุกเพลงไปไหนการที่จะสวัสดีครับวันนี้มาถึงรายการของกุ๋ยอีกแล้วทำไมอ่ะมีแอนชายแท้มึงท็อปกับกูอีกแล้วอะไรขำกับตายอุ้ยแล้วก็ร้องเย่บอยใช่ป่ะเย่บอยเย่บอยแต่กูฟังยังไงก็ไม่เย่บอยมึงอุ้ยจริงอุ้ยเขาห้างมึงมันอุ้ยมันอุ้ยหรอวะซึ่งรอบนี้เขามาในเพลง Fact Check แฟคพลวงนะครับที่เรา SCTU SCT 1-2-7นะคะมาในเพลง Fact Check นะคะก็เช็คข่าวก่อนแชร์ก็มีคนทวิตเมนชั่นมาหา Twitter เราบอกว่าอยากให้พี่สาวเปิดใจหน่อยค่ะเอาอีกแล้วนะคะเปิดใจเปิดใจโลกชายแท้แต่ disclaimer ก่อนแล้ว disclaimer ก่อนว่าหน้านี้เป็นหน้าจริงห้ามบูลลี่ห้ามบูลลี่มันเป็นเพียวเนาะมันเป็น honest เนาะใช่ไม่มีอะไรก็อย่าวีนกูนะมีใครดูแต่ใดๆมาก่อนแล้วมีก่อนยังแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่แบบว่ามอง NCT เพลงของ NCT U เรารู้สึกว่าฟังง่ายกว่าNCT 127แต่ว่า127อ่ะจะมีหลายๆเพลงที่แบบว่าเฮ้ยยากจังอะไรเงี้ยซึ่งกับเพลงนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ลุ้นมากแต่เมื่อกี้คือเรียกได้ว่าเป็นการวอร์นิ่งพี่สาวไว้ล่วงหน้าก่อนแต่คืออันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นเพลงแบบยากมากยากหรือเปล่าก็เปิดใจค่ะเข้าสู่โลกของชายแท้วันนี้ไปดู Fact Check 3-2-1โอ้เขามีความเกรเตอร์กันไหมว่ามันเวอร์ดนตรีอ่ะแต่ฉันอาจจะซื้อก็ได้นะฉันอาจจะซื้อก็ได้นะเฮ้ยแต่ยังไม่เอ็นนะรู้เนี่ยใหม่เฮ้ยฟีนเหรอเอลและอาแคปเฮ้ยคือไหนเฮ้ยมันเด็ก cover ได้ชอบนะดูความโปรนิดนึงนะโปรเลยวายเลิศมาจากพระราชวังเขามีการซ่อมด้วยหยิกหลังทัวร์ไม่หยิกเชียงบกเหรออันเนี้ยในเมืองมากเลยอ่ะใช่ปะน่าจะใช่อ่ะใช่เลยขยองบกก็ได้มันเวอร์นะเธอมาแล้วหวานโอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่อเกินนะดิจริงแล้วแสงสูงมากเมื่อกี้ใช่เราใจจอมได้เลยเจอเลยชาบีก้าเลยฟังไหมคะไม่รู้ว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังยากใช่ไม่ก็ครูอุ้ยนึกว่าจะแตกดิ้งนึงเนาะไม่ติดเลยผู้ชายชอบทำแบบนี้อ๋อมี8คนหรอเออใช่ปะใช่พี่แดอิวรถชนมันมี reference ของเพลงเก่าเออป
ปาาดาปาปาปาด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 า I like to move it move it เพลงเพลงใช่ไหม I like to move it move it he like to move it รู้จักไหมมันคือเพลงประกอบมาดากัสการ์แต่จริงมันเป็นเพลงของศิลปินยุคนั้นมันเป็นเพลงเก่าซึ่งพอฟังแล้วก็ชอบเลยเพราะว่าหยิบแซมเปิลดนตรีมาเลยแต่ว่าทวิสต์นิดนึงแล้วมันมากเป็นเพลงที่ไม่มีอิเลเมนต์แปลกใดๆเลยนี่รู้สึกว่าฟังไล่เลยทั้งเพลงท่อนบกคือเป็นเพลงบ้านแท้ท่อนบกก็คือซ้ำเลยซ้ำไปเลยเช็คแดดแฟกเดสแดดไปเลยใช่2 2 8หรือ38หรือ48เลยแล้วติดไหมไม่ก็โอเคมันแบบคือเขิมมามันสุดๆแอโรบิกตอนเช้าเลยตื่นมาเลยค่ะเริ่มมีไลน์ดีกับเพลงนี้ค่ะใช่แฟนเช็คที่พูดไปในรีแอคว่าแบบจะมีแบบแก๊งเด็กโคเวอร์วงผู้ชายเนี้ยรู้สึกว่าเขาฟังแล้วเขาชอบเลยอ่ะแน่นอนถ้ามันคือเท่ทุกอย่างมันคือส่งให้เด็กเหล่านั้นอยากเต้นเหมือนมันเป็นแบบท่าเต้นแบบกรูฟกรูฟหน่อยป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าให้พูดแบบออนเนสอาจจะใช้คำว่าแบบมันเป็นท่าที่แบบเราเก๊กได้อ่ะเออเก๊กอะไรอย่างเงี้ยจริงนี่รู้สึกเลยว่าถ้าฟังในคอนเสิร์ตอ่ะอุ้ยมันต้องเป็นจังหวะที่ต้องพาขึ้นเพลงนี้เปิดคือช่วงพีคของคอนเสิร์ตใช่เพราะพาขึ้นสุดๆใช่แล้วพาขึ้นทุกเพลงไอ้ไหนดีนะนั่นที่จะชมเพลงผู้ชายเธอตอนหลังเธอชมเพลงผู้ชายบ่อยนะลูกชายเธอบอยนิกดออุ้ยหรอเป็นวงใหม่ไม่ได้คลาสมากสายที่เขาคลาสมาอยู่แล้วก็เลยอาจจะฟังยากในตอนแรกแต่เนี่ยไม่ยากเลยนะเพราะมันไม่ได้มีแบบว่าขัดแบบมูดมันบริดจ์ก็อะวอลคอลที่มันควรจะเป็นแล้วก็จบด้วยฮุกที่เป็นแบบว่าหูแตกเหมือนเดิมถูกแล้วก็ไม่ทิ้งความเป็น SM เนาะที่มีความแบบแอดลิบมีความใช่ต่างๆอะไรจริงอันนี้นึกถึงเพลงสมัยก่อนเพลงแรงๆของ SJ ของดงบังเลยอ่ะใช่ไหมลายซิงซันลายซิงซันหรือว่าแบบอย่าง SJ เพลงอะไรอ่ะแบบแมรี่ยูไม่ได้อยู่หรอก็จะเบาสอบไม่ได้อยู่แรงกี่โมงดอน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 อย่างนั้นนะเป็นเพลงที่แบบแรงๆแล้วก็มีท่อนดรอปของแก๊งวัวคอถือว่าเป็นเพลงที่เลิศเดี๋ยวนะไหนไหนมีแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไว้ซ่าอ๋อนี่ไงใช่ไปดูกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว3 2 1แต่ชุดสวยนะลืมชมคอสตูมใช่1 2 3 4 5 6 7 เอ๊ะเหลือ7คนเหรอว้าวเราแค่ยงทำไมโป้ค่ะใช่สิ่งที่เครียดเหมือนกันคือโป้ที่ว้าวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะโป้กลับเป็นแฟนใจฮยองใจฮยองได้เป็นกี่โมงชาร์จชาร์จโมงว้าวนี่หมุนตัวแรงมากใช่ป่ะเปิดตัวแรงสุดเนี่ยมันไม่ยากนะค่ะเต้นด้วยแอตติจูดคุณเวิร์กดีมากเลยสองแปดเลยโอ้ดีดีอุ๊ยผ้าเหมือนโดนบาดเลยอ่ะเขาใส่คอนแทคเลนส์ส่วนตัวนี้ชอบมากเวลาดนตรีมันแยกชั้นชัดๆอย่างเงี้ยว้าวโอ้ดนตรีสวยแล้วเขาต้องโดดเลยเมื่อกี้พลังเขายังเยอะกันอยู่เลยใช่ใช่มันอ่ะเธอคิวที่ผ่านมากเลยเมื่อกี้ตอนนี้ว่ะวงนี้มี9วงข้อ5แล้วนะทำไมจะไม่ใช่
ท่าเต้นมันมากมันมากแบบท่าคนหล่อชอบมากชอบโคเรโอกราฟพี่ปึ้งกลับมาเล่นกับดนตรีที่แยกชั้นออกมาคีย์ของเขาที่อยู่มาตลอดทั้งเพลงอ่ะชอบมันว่ะมันมากคือเห็นแล้วว่ามันรู้สึกว่าพลังเยอะอ่ะมันจะเป็นเพลงที่เหมาะจะเอาไปทำเป็นแฟตม็อบป่ะนึกออกป่ะเพราะมันแบบมันดึงอารมณ์ร่วมคนสุดๆเลยอ่ะไอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นเขาเลยแบบตัดสินใจถูกที่เมกะครูใช้คนเยอะขนาดนั้นใน MV อ่ะถูกต้องเพราะท่าคือเต้นด้วยกันมันต้องเต้นด้วยกันใช่ต้องเต้นหลายๆคนพลังมันเยอะอ่ะนี่คิดภาพนะซีนสุดท้ายของ MV ถ้าผมเต้นกันอยู่แค่8คนนะใช่ไหมล่ะแต่คือพอมีแดนเซอร์แบบโหคือพาขึ้นมากบอกว่าโดนไปเลยใช่แบบเข้ามาที่ใจคือฟังง่ายในที่นี้ใหม่เกลียดทั้งฟังแต่ปะใจคือฮะลืมเลยชอบกันที่ชอบกันที่จักยาวมากเนี่ยเบรนสุดๆยาวไม่ไหวแล้วมานี่คือ real react คือหายไปแล้วไม่มีบทไม่มีอะไรก็ไม่พอเห็นสายตาบีคาดอนาหายไปแล้วก็ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเลิกชมทุกคนคงจะคาใจกันนะเว้ยนึกออกไปคอมเมนต์อัมแคร์จะพูดอะไรโอเคก็ประมาณนี้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้สักครั้งก็ตามนี้แวะเวียนมาดูจังซิสบางครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe ลืมกดกระดิ่งทิ้งกิ้งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์อย่าลืมแชร์แท็กจังซิสตลอดด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง